ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับไทย PBS World ค่ะพบกับคุณเทพชัยยองและดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดอยู่แล้วระหว่างจีนและสหรัฐความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นวันลอกล่าสุดที่ได้เห็นเครื่องบินของกองทัพสหรัฐไปร่อนลงจอดที่ท่าอากาศยานที่ไต้หวันไม่ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐดีขึ้นเลยนะคะคุณเทพชัยถ้าจะมีการกระทำที่เข้าข่ายยั่วยุให้จีนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟได้นะครับก็คงไม่มีประเด็นไหนที่จะชัดเจนไปกว่าเรื่องของไต้หวันนะครับอเมริกานะครับภายใต้การนำของโจไบเดนท่าทางท่าทีทั้งหลายต่อไต้หวันนี้ก็ชัดเจนนะครับมันเป็นการต่อเนื่องจากนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าทรัมป์นั้นได้ผ่อนคลายมาตรการทางด้านการทูตนะครับเพื่อให้มีการติดต่อทางด้านการทูตการพูดคุยกับทางด้านไต้หวันนั้นมีข้อจำกัดน้อยลงนะครับไบเดนก็สานต่อนโยบายกับแนวทางนี้ครับแล้วก็ล่าสุดก็ยิ่งชัดเจนขึ้นไปใหญ่ครับเป็นการส่งสัญญาณที่ถูกตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยว่าตอนนี้อเมริกาภายใต้การนำของโจไบเดนนั้นต้องการที่จะยกระดับความสัมพันธ์ที่ไม่เพียงทางการกับไต้หวันเนี่ยอย่างที่จะใกล้ชิดมากกว่าที่ผ่านมาคือทางสหรัฐเองก็บอกว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยเพราะว่าในยามนี้ที่เพื่อนอย่างไต้หวันกำลังประสบปัญหาเรื่องของวัคซีนเพราะว่าจำนวนคนติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นสหรัฐในฐานะที่มีวัคซีนมากก็ต้องนำวัคซีนไปช่วยเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้นะคะแต่ว่าที่เป็นข้อสังเกตและคงจะทำให้จีนไม่พอใจอย่างมากก็คือพาหนะที่พาไปเนี่ยแหละค่ะเป็นเครื่องบินของกองทัพสหรัฐนะคะรุ่น US Air Force 47 Globemaster เป็นเครื่องบินลำใหญ่ยักษ์เลยนะคะคุณเทพชัยซึ่งบรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์ได้อย่างพร้อมสับตรงนี้ละค่ะน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้จีนไม่พอใจอย่างมากนะคะครับก็คือภาพเครื่องบินมหึมาที่ท่านเห็นในจอในขณะนี้นะครับที่สำคัญก็เพราะว่าเครื่องบินลำนี้นะครับเป็นเครื่องบินที่ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้ในกิจการของกองทัพอากาศสหรัฐครับเป็นเครื่องบินขนส่งทางทหารที่ใช้ในเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีนะครับนอกจากที่จะขนผู้โดยสารได้แล้วนะครับที่สำคัญก็คือเป็นเครื่องบินที่ถูกออกแบบมาเพื่อขนอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายแน่นอนครับก็เพื่อไปปฏิบัติการทางการทหารไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่รถถังหรือแม้แต่เฮลิคอปเตอร์นะครับเครื่องบินลำนี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะขนย้ายอุปกรณ์ทางการทหารเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วได้อย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการส่งสัญญาณที่มันตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับในสายตาของประเทศจีนก็คือการยั่วยุจีนนั่นแหละสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่เดินทางไปหนึ่งในนั้นก็คือคุณลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดนะคะซึ่งคนไทยก็รู้จักกันดีค่ะเป็นวุฒิสมาชิกและเป็นตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐเดินทางไปครั้งนี้ไปอยู่ไต้หวันจริงๆประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแต่บอกว่าในช่วงเวลาแบบนี้สหรัฐก็ต้องมานำวัคซีนมาให้ถึง 750,000 โดสเพื่อมาช่วยไต้หวันค่ะ I am pleased to say that Taiwan will be receiving 750,000 doses of the vaccineAs part of the first tranche of doses, it was critical to the United States that Taiwan be included in the first group to receive vaccines because we recognize your urgent need and we value this partnership. และไฮไลท์ที่สำคัญแน่นอนครับก็คือการที่วุฒิสมาชิกทั้ง3ท่านได้พบกับผู้นำของไต้หวันนะครับชายยิงหวนนะครับซึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพูดคุยกันนะครับถ้าอิงเหมือนแน่นอนครับคำพูดนี้ก็เป็นการสะท้อนชัดเจนนะครับว่ามีความคาดหวังต่อความเป็นเพื่อนจากอเมริกามากแค่ไหน我们十分感谢拜登政府伸出援手将台湾列入第一波美国对外疫苗共享的名单当中我们也感谢三位在座的参议员居中协调的努力疫苗对台湾是及时雨各位的帮忙我们会铭记在心และก็แน่นอนครับว่าปฏิกิริยาจากทางการจีนนะครับผ่านทางสื่อของจีนนั้นก็คงจะคาดเดาได้นะครับ Global Times ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนก็ออกมาตอบโต้ทันทีนะครับว่าการที่วุฒิสมาชิกของอเมริกาไปเยือนไต้หวันนะครับบนโดยการเดินทางไปกับเครื่องบินทหารแบบนี้นั้นมันเป็นการยั่วยุอย่างชัดเจนนะครับก็เป็นการสร้างพฤติกรรมบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ทางจีนนั้นยอมรับว่าจากนี้ไปพฤติกรรมแบบนี้จะเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับGlobal Times เรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการยั่วยุมากที่สุดตั้งแต่โจไบเดนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ขู่นะครับว่าปักกิ่งนั้นจะไม่อยู่เฉย
ขณะที่หวังเหวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ออกมาระบุนะคะว่าการกระทำของสหรัฐไม่เหมาะสมอย่างสิ้นเชิงและเท่ากับไม่เคารพนโยบายจีนเดียวซึ่งจีนให้ความสำคัญอย่างมากเพราะจีนระบุว่าไต้หวันก็คือส่วนหนึ่งของอธิปไตยของจีนค่ะ美国会有关议员访问台湾并会见台湾地区领导人严重违反一个中国原则和中美三个联合公报的规定中方对此坚决反对已向美方提出严正交涉我们敦促美方把坚持奉行一个中国政策的表态落到实处切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定立即停止与台湾开展任何形式的官方往来慎重处理台湾问题不向台独分裂势力发出任何错误信号以免给中美关系和台海和平稳定造成进一步的严重损害การไปเยือนไต้หวันของคณะสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างไต้หวันกับจีนนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีเครื่องบินทหารของจีนนะครับก็ไปบินใกล้น่านฟ้าของไต้หวันนะครับซึ่งไต้หวันก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามและก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกานั้นก็ค่อนข้างที่จะย่ำแย่ลงเพราะว่าอเมริกานั้นก็ชัดเจนมากครับว่าปกป้องไต้หวันมาตลอดและการที่ส่งเครื่องบินทหารพา3สมาชิกวุฒิสภาไปเยือนไต้หวันครั้งนี้เนี่ยก็ถูกตีความว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันเนี่ยอเมริกาก็พร้อมที่จะมาปกป้องซึ่งการแสดงท่าทีแบบนี้ของสหรัฐกับไต้หวันจีนก็บอกว่าเท่ากับการล้ำเส้นและจีนเองก็บอกว่าจะต้องตอบโต้อย่างถึงที่สุดแบบที่จำเป็นเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราก็คงจะอ่านท่าทีของจีนได้โดยเฉพาะจากบทบรรณาธิการของ The Global Times ค่ะ